ทักทายบุคคลสิฮายไม่ใช่ทักทายบุคคลสิฮายสวัสดียังอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำไรครับไม่รู้ค่ะให้ดูหน้าตัวเองหน่อยไม่รู้ค่ะวันนี้เปิดคลิปไว้วันใหม่เจ๋งปะไม่เจ๋งไม่น้องออกไม่มาสวัสดีได้ยังไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าน้องเองจ้าวันใหม่ค่ะไปเดี๋ยววันนี้จะพาไปวันนี้พาไปสวนสนุกค่ะไปทำอะไรอ่ะไปเที่ยวไงวันนี้เที่ยวริมน้ำเที่ยวริมน้ำได้ไปเล่นไอซ์ได้ไปเล่นเจสกีหนูเตรียมชุดไปแล้วเยี่ยมเขาไปเตรียมตัวก่อนยังไม่ได้เตรียมชุดเลยไปเตรียมตัวก่อนยังนั่งอยู่ที่เดิมยังนั่งอยู่ที่เดิมโอเออยู่นี่อะไรเดี๋ยวอะไรติดไม่เอาไม่ติดแบบไม่มีสีอ่ะลองไม่เป็นแน่ต้องกระจกกันลองดูนะมันเป็นแบบกลิตเตอร์ไปเตรียมตัวแล้วอะไรเฮ่แรปบ้างดิอะไรนะครับแรปบ้างดิแรปอะไรนะแรปโย่ไงเหรออ๋อมาดิโย่ผมทำจังหวะให้โอเคป่ะเพลงอะไรดีโย่วันนี้โย่วันนี้โย่มาพูดมาลงสีคืออะไรมาลงสีเลยวะลูกตอนนี้ฉันกำลังไปที่ลงสีโยโย่โยโอเคมาเพลงมาตอนนี้ฉันกำลังไปลงสีโยโยไปทำอะไรก็ไปว่ายน้ำไงแม่ให้คุณลงหรือไงไม่ฉันกำลังไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่บอกจะพ่อไปให้ดูจะให้ดูทีว่ามันเป็นลงสียังไงต้องแรปโย่โอ้ยร้อนก็อยู่บ้านอีกโอ้ยออกมาทำไมเนี่ยถึงละนี่เดี๋ยวไปขึ้นเรือข้ามฟากไปฝั่งกระโน้นโอ้ยนี่จะข้ามไปฝั่งนู่นข้ามน้ำนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาไปเดี๋ยวข้ามเรือวันใหม่เอามาทำอะไรเอามาทำอะไรมาขี่อะไรขอลงสีแล้วเก็บรู้ยังอะไรอ่ะเรือมาแล้วอะไรอ่ะลงสีสตูดิโอแหล่งรวมตัวใหม่ของไวชิกดีปะไปลงสีข้ามเรือไปที่เกาะเกร็ดเอาปะใหม่คุณอยากขับเหรออยากไปลองเอาปะคุณขับเลยใหม่ขับเลยมันใหม่มือซ้ายมือขวามั้ยมือซ้ายนะมือขวาก็หมุนตามมือซ้ายไปอ้าวไปเลยอ้าวขับเองเลยเร็วนั่งเร็วนั่งเลยเดี๋ยวคุณลงมาช่วยไปเรื่อยๆลงหน้าไว้เดี๋ยวมันก็ไปเองก็ทางไหนนะขับเองลงช่วยจับโอ้โหไปเลยครับไปลงไปนั่งให้เต็มจับไม่เป็นไรลุ้นหน้าไว้คุณอาคุณลุงใส่ไส้ดูตรงเขาคุณลุงเป็นไงคุณพักผ่อนดีคุณวันนี้คือคนใหม่ก็ไม่ได้ขับครับก็คือแค่ว่านั่งแอคท่าเฉยๆลุงเขาล็อกพวงมาลัยไว้แล้วถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกถึงแล้วจ้ะลงสีสตูดิโอโฮมสเตย์คอฟฟี่เฮ้ยโหทำไมไปเร็วจังอ่ะบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยๆใส่เพลงไปเรื่อยๆแล้วกันนะที่นี่ขอถ่ายรูปหน่อยบ๊ายบาย
ใส่เพลงเข้ามาให้หน่อยเพลงหลับไปเลยนี่ข้างในนี้เป็นเหมือนกับเป็นโรงสีเก่าเลยให้ดูเป็นโรงสีเก่าแล้วเขามาปรับเป็นคาเฟ่เลยได้ชื่อว่าโรงสีสตูดิโอตอนนี้ทุกคนหายหมดแล้วเหลือข้าคนเดียวอีกแล้วเดี๋ยวไปหาทุกคนกันดีกว่าข้าไม่ได้ช้าชิงอ่ะช้าเนี่ยแล้วนี่แล้วกรูกรูนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยลงเจ็ตสกีมั้ยลงได้เหรอมันเล่นยังไงเขาก็บิดเหมือนกับขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะมันขี่ไม่เป็นเลยอ้าวแต่มันอยู่ในน้ำไม่เป็นไรใช่มั้ยแล้วเกิดคุณว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะไม่ต้องไม่เป็นหรอกค่าซ่อมพอดีแต่มันก็จะรู้น้ำนานลงไปเป็นชั่วโมงกูได้ครับกูได้แต่ว่าเดี๋ยวบอยลงมาเล่นเจ็ตสกีมันใหม่แล้วมาขี่หลังแล้วขี่หลังแล้วโอ้ยคุณคิดดูนะถ้าเกิดว่าคุณขึ้นไปใช่ป่ะแล้วคุณมีเสื้อชูชีพเขามีแต่ของผู้ใหญ่ใช่ป่ะถุงใหญ่ถ้าเกิดคุณใส่ใช่ป่ะถ้าตกลงไปอ่ะคุณจะเป็นไงคุณก็จะรุบลงไปข้างล่างเพราะว่าอันนี้มันใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดคุณลงไปแบบไม่มีชูชีพคุณเป็นไงถ้าเกิดมันกระเด็นปุ๊บคุณปิวลงไปแล้วก็จุ๊บไม่มีวันใหม่ละจะใส่ชูชีพผู้ใหญ่ใส่ชูชีพผู้ใหญ่ก็ไม่ไปหาเฮปโปดูครับแบล็กโกโก้มาสั่งกันแบบซิกๆสวยๆงามๆเข้มข้นมากเป็นที่ที่แบบมานั่งชิวๆริมน้ำมีในกลุ่มวัยรุ่นมีกลุ่มวัยรุ่นวัยรุ่นชาชีเห็นว่าข้างหลังเขามีห้องพักด้วยเป็นโฮมสเตย์ถ้าใครอยากมาที่นี่นะครับก็มาอย่างไรที่นี่เขาอยู่ที่เกาะเกล็ดมายังไงเดียขับรถมาเลยขึ้นสะพานพระราม4มาวัดปากคลองพระอุดมจอดรถที่วัดเสร็จปุ๊บก็จะมีเรือเดินหางยาวข้ามฟากมาที่ร้านเลยโรงสีนั่งเล่นมีโฮมสเตย์มีร้านอาหารร้านกาแฟคาเฟ่ว่างๆเสาร์อาทิตย์ก็มาโผล่นั่งเล่นกันได้นะครับถือว่าสวยงามเรือยาวมากอยู่นี่ฝั่งโฮมสเตย์ฝั่งกระโน้นแม่ส่งให้บอยลงไปแล้วเขาบอกว่าให้ผมลงไปด้วยแต่ว่าไม่อยากไปนั่งตากลมบนเจ็ตสกีเพราะว่าเดี๋ยวผื่นขึ้นตากลมไม่ค่อยได้ก็ได้จะได้ไม่ต้องไกลจะได้ไม่ต้องไปเข้าใจไหมครับแล้วมันก็มาตกที่หน้างานเลยวัดนั่งดูเอาแล้วกันรอดูเขาจะออกตัวน่าถึงเท่าไหร่หัวแอบดูนี่แอบดูนี่โอ้ในมือมีร่องด้วยนะน่าถึงเท่าไหร่อ้าวหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ฮึบฮับฮึบข้างบนมีหมาด้วยมีเจ้าถิ่นด้วยเป็นลงสีข้าวถ้าใครไม่เคยเห็นก็จะเป็นราวนี้นะครับระวังหล่นนะระวังหล่นนะพาเข้าไปในโฮมสเตย์หน่อยสิพาเข้าไปในโฮมสเตย์หน่อยได้ปะพาเขาไปเดินเล่นหน่อยได้ไหมได้ไหมได้ไหมมียกขามียกขาสปีดแล้วสปีดแล้วไปแล้วยกขาเว้ยนี่บอยยังไม่กลับมาจากที่ลงไปที่แม่น้ำเลยคนใหม่จากนั่งเรือไปดูเฮียเนี่ยคุณขึ้นลำนี้เลยมันก็ไปยังไงเขาไปไกลแล้ว
ไม่เป็นไรคุณไปขอกุญแจมาแม่นั่งไหมนั่งได้แต่เด็กแล้วเบื่อแล้วทำไมคืออะไรอ่ะคือเรือหางยาวไม่ใช่พูดถึงไอ้นี่สกีไม่ใช่เรือหางยาวอยู่ดีกับเรือหางยาวนั่งได้แต่เด็กแล้วเบื่อริมแม่น้ำใช่ริมคลองคลองใหม่ๆบ่อยมาแล้วนู่นมาแล้วครับหัวเปิดมาเลยครับเดินไม่อยู่ปั๊บโอ้โหจอดอย่างเสียไม่นั่งมาไม่อยู่ไปนั่งไปชิงช้ากันฮะไปนั่งช้าไม่นั่งเรือแล้วหรอไม่นั่งเรือแล้วหรอทางก่อนแวะไปหาวันใหม่ดูบอสบอยไป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 เร่งหน่อยแล้วกันเร่งสปีดให้หน่อยแล้วกันเมื่อกี้เอาใหม่กูก็เดินดิพี่เขาจะกระโดดโอ้ทำไมดูเหมือนไม่สูงเลยเอาใหม่รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวคว่ำลงไปรอก่อนรอก่อนแบบผู้ใหญ่เล่นดีกว่าเอาถือไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ระบายสีกันน่าเกลียดมากเราเล่นคุยกันเดี๋ยวไปดูว่าผลงานที่เราตอนนี้ระบายเสร็จแล้วมีอยู่ตรงนี่เดี๋ยวผลงานที่เราทำอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะแต่ใกล้จะเสร็จแล้วงานต้องใช้การเลือกเทขนาดนี้ไปโอเคมาไปกันทานอาหารกันกุ้งแก้วสปาเกตตี้ข้าวผัดอูดองกุ้งกุ้งเผาไข่เจียวทานไก่ค้างโอ้โหตัวใหญ่มากผัดกันหน่อยหิ่งห้อยไปโผล่มาถึงที่จุดชมหิ่งห้อยเล็กๆน้อยๆหนึ่งตัวถึงแล้วโอ้โหเต็มเลยเครื่องบินในกล้องเหมือนเลยแถมเครื่องบินเจอเสียงแล้วเออเห็นจริงแล้วเออเห็นจริงแล้วเต็มเลยใช่ไหมครับทุกคนนั่ง
สียงของขยะสวยมากให้ดูโอ้นี่ไง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 นี่คือห่างออกมาจากที่ร้านจากโรงสีประมาณนิดนึงขี่จักรยานออกมากันสวยงามครับมันบินไปเลยเหรอไม่มันปิดไฟเลยอ๋อปิดไฟเลยเหรอขอโทษนี่เยอะมากตรงนี้เพลงขึ้นนะเด็กน้อยได้ยินเรื่องราวกล่าวขานมานานหากใครได้จับหิ่งห้อยมาเก็บเอาไว้ใต้หมอนชมหิ่งห้อยอยากมาดิสุดยอดดูหน่อยดูดิเต็มเลยเยอะไหมโอ้ยบอยต้นนี้เต็มเลยอ่ะอันนี้เยอะมากเป็นต้นคริสต์มาสเลยใช่แหมฟิปป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 ิปเดี๋ยวเปิดแฟลชไม่ได้นะตอนนู้นอีกตัวนึงจะมาหาวันใหม่ป่ะหิ่งห้อยอยู่บนหัวเหรอเก่าแข็งอันใหม่ด้วยโอ้สองตัวเลยวับวิบเดี๋ยวมันก็บินเนี่ยเป็นทุ่งเลยเปิดเอาไว้ก่อนเอาละเดี๋ยวพี่แป๊บนึงก็จะกลับบ้านกันละก็มาอยู่ได้ทั้งวันแหละมาช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยอากาศกำลังดีช่วงแบบ 3-4 โมงอากาศกำลังดีแล้วก็อยู่ได้ถึงมืดค่ำไปดูหิ่งห้อยกันสวยงามมากที่นี่ครับโรงสีก่อนจะกลับก็ให้ดูบรรยากาศข้างนอกร้านครับตอนกลางคืนสวยนะสวยนะแหมทำเป็นเล่นนี่เป็นเล่นไปตอนกลางคืนก็สวยงามไฟสวยงามป้ายเดี๋ยวนี้ฝั่งนี้เป็นโฮมสเตย์ไม่ได้เข้าไปดูเลยไม่เป็นไรใครอยากเห็นก็เรียนเชิญมาที่นี่เลยจ้ะง่ายสวยวันนี้ก็น่าครับแล้วนะตายเดี๋ยวข้ามเดี๋ยวจะไปข้ามเรือข้ามฟ้ากลับไปฝั่งโน้นแล้วไปที่วัดแล้วก็จะกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวลารถนะจ๊ะจ้ะขึ้นมาที่เรือแล้วครับตอนนี้อ้าวเรือยังไม่ออกซะหน่อยเดี๋ยวกัดลานี่เลยแล้วกันโอเคครับก็วันนี้ก็จบวันนี้นะครับพาไปเที่ยวหนึ่งวันที่โรงสีได้ไปโหไปเดินดูคาเฟ่ไปกินกาแฟไปดูหิ่งห้อยกินข้าวอร่อยอาหารอร่อยอร่อยแค่นี้ก็เหมือนหิ่งห้อยแล้วเนี่ยเออจะมาบรรยากาศดีๆโอเคไปลาเร็วลาเร็วลาเร็วไปแค่นี้แหละลาง่ายแล้วเกิดก็เอาเป็นว่าใครดูแลชอบก็กดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กดโน้ตกดนี่กดกระดิ่งเอาไว้เลยนะจ๊ะเพราะว่าสนุกมากๆมีโอกาสก็ประมาณน่าจะเหลือถึงพอดีเลยในเวลาเดี๋ยวพูดข้างบนอีกพูดก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะมีอะไรกติชมก็กดคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอีกทีสวัสดีจ้าลืมแรปโยเลยอะไรนะเออลืมแรปโยเลยโยฉันมันจะกลับบ้านอะทำไมอะฉันคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปหน้าเข้ามาแรปโยนะมันจะได้สนุกหันมาสวัสดีแล้วสวัสดีอีกทีนึงจ้าจ้าพอแล้ว